สวัสดีครับวันนี้พามาพบกับน้องธันวาครับวันนี้สวัสดีไปยังพ่อพ่อแม่แม่เอฟซทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พามาชมน้องธันวานะครับนี่นี่นะครับเอกตัวน้อยของเรานะครับน้องธันวาวันนี้พามาพักผ่อนนะครับพามาพักผ่อนอยู่ริมป่านะครับอยู่ริมป่าปกตินะครับเห็นคนมาไม่ได้นะครับที่เราใส่ปลอกขาไว้นี่ก็เพื่อความปลอดภัยของน้องนะครับ เพราะว่ารอบบริเวณก็มีช้างเยอะนะครับนองนู่นก็อีกเชือกหนึ่งนะครับนู่นอยู่ในป่าฝั่งนู่นเชือกหนึ่งนะครับนี่ป่าฝั่งนี้ก็อีกเชือกหนึ่งนะครับนี่อ่าถ้าหลุดถ้าอะไรขึ้นมาเดี๋ยวตัวมีอันตรายนะครับเพราะว่าน้องก็ยังเด็กด้วยก็ใส่ปลอกไว้เพื่อความปลอดภัยของอ่าตัวน้องเองแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบข้าง,ขงตัวน้องนะครับทั้งพ่อขวานด้วยนะครับอ่าเขาน้องธันวาก็อย่างว่านะครับท่านที่เคยชมรับชมคลิปจะรู้ครับว่าน้องอ่า นี่สายจะเป็นยังไงนะครับเห็นคนไม่ได้นะครับท้าตีท้าต่อยอย่างเดียวนะครับน้องธันวาเี่เห็นคนไม่ได้นะครับท้าตีท้าต่อยนะครับจะโยกทั้งวันนะครับโยกทั้งวันเลยอ่านี่ก็โยกทั้งวันนะครับอ่าท้องป่องเลยครับวันนี้ท้องป่องเลยเพิ่งอาบน้ํเพิ่งให้น้ำทานเสร็จนะครับท้องป่องเลยนะครับนู่นอาบน้ํานะครับท้องป่องเลยวันนี้ก็จะทานเยอะนะครับน้ําวันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ก็ อากาศก็ค่อนข้างจะร้อน so นะครับนู่นนะครับเอาแล้วครับเอาแล้วนะครับเอาแล้วครับนี่แหละครับสไตล์เขานะครับสไตล์ธันวานะครับถ้าเข้าไปหาแล้วไม่ท่าตีท่าต่อยเนี่ยไม่ใช่น้องธันวานะครับเพราะว่าปกติน้องธันวานะครับ่าเข้าไปก็บางทีก็มีจัดหาอุปกรณ์นะครับตัวช่วยนะครับเตรียมอุปกรณ์ไวโยนใส่หัวเรานะครับผมสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับทีมงานช้างป่าของเราด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับนี่ก็อาบน้ำเสร็จก็จะให้น้องถูต้นไม้นะครับ่าสังเกตนะครับตัวออกดำๆนะครับเพราะว่าผิวหนังชุ่มชื้นนะครับอ่ายังเปียกน้ำยังชื้นๆน้ำอยู่นะครับเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะครับนี่นะครับเอาแล้วครับมุ่นะครับหาอุปกรณ์นะครับหาอุปกรณ์นะครับตอนนี้เริ่มหาอุปกรณ์นะครับ อ่า pues ป่าแป้งนะครับป่าแป้งนะครับอาบน้ำเสร็จก็ปะแป้งนะครับอาบน้ำเสร็จก็ปะแป้งป่าแป้งนะครับสมมุติว่าถ้าเราไม่ใส่ปลอกนะครับเนอะสมมติถ้าเราติดปลอกอ่าถ้าเราไม่ใส่ปลอกเวลามีคนหรือว่ามีใครเดินผ่านน้องจะวิ่งไล่สุดแรงเลยนะครับสุดแรงเลยนะครับสุดแรงเลยทีนี้ก็อาจจะเป็นอันตรายต่อขาน้องเองแล้วก็บางทีก็โซ่ขาดกลัวเป็นอันตรายต่อคนรอบข้างแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบข้างด้วยนะครับเราก็เลยจำเป็นต้องใส่ปลอกนะครับ เราจะไม่โลกสวยนะครับคือเราเลี้ยงช้างมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะครับเราจะให้เราจะเลี้ยงตามแบบโรกสวยบอนพกฝร่งเมืองอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่า,าเราคำนึงถึงความปลอดภัยของอทั้งคนทั้งช้างเป็นหลักนะครับทีมงานจะพยายามบอกทีมงานทุกทกท่านนะครับว่า,าผูกช้างต้องใส่ปลอกใส่อะไรนะครับต้องใส่ปลอกอย่างดีตัวยูก็ต้องล็อกสองปลอกก็ต้องเช็คให้ดูให้เรียบร้อยนะครับ เพราะว่าครัวหลุดขึ้นมาแล้วอันตรายนะครับไม่คุมเสียได้ไม่คุมเสียนะครับคือสมัยทุกวันนะครับนะครับเนาะสายฟงสายไฟก็เยอะด้วยนะครับสายไฟตามวงตามบ้านตามป่าตามเขาเกือบนะครับเกือบนะครับอ๋อเกือบนะครับเกือบไปครับนี่นักเลงนะครับนักเลงอย่างนี้นะครับนี่เหตุผลต้องใส่ปลอกไว้นี่อ เป็นมังเตะเด็กนะครับนิสัยเป็นมังเตะเล็กเลยไม่มีใครฝึกนะครับตั่เล็กๆอ่าตั่เล็กๆนะครับนิสัยเนี่ยนิสัยอย่างเงี้ยตั่เล็กนะครับนิสัยแบบดื้อถามว่าดุไหมน้องดุนะครับน้องธันวาดุนะครับดื้อนะครับทั้งดื้อทั้งดุทั้งซนนะครับเด็กน้อยนะครับเด็กน้อยอ่าซนมากเลยครับซนมากเลยดื้อมากนะครับดื้อมากเห็นคนไม่ได้นะครับเห็นคนเนี่ยโอ้วิ่งไล่อย่างเดียวเลยนะครับ วิ่งไล่อย่างเดียวเนี่ยเริ่มโตครับปีนี้โตมากเลยครับอายุเจ็ดขวบนะครับเนี่ยเกือบเท่ากําเพงแลวนะครับพี่กําเพงก็ย <ization> ี่สิบเอ็ดปีนะครับแต่ธันวาโตเกือบเท่ากําเพงแล้วนะครับเพราะว่าพี่กําเพงอ่าร่างกายจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับจะเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะครับร่างกายเลยไม่ค่อยแข็งแรงนะครับส่วนนี้ก็โตโตมากครับปีนี้ี๋ยวปีหน้าก็เท่ากําเพงแน่นอนเท่าพังกําเพงแน่นอนนะครับอ่าเข้าเรื่องอีกต่อนะครับคือไอ การผูกโซ่ผูกอะไรนะครับตรงเราก bon ็ต้องเช็คดูให้เรียบร้อยนะครับให้ดีนะครับ่าเพราะว่าอันตรายนะครับอันตรายอันตรายกัวเวลาช้างหลุดช้างอะไรขึ้นมานะครับเคยมีหลุดนะครับตรงนี้หลุดนะครับมีช้างของซุ้มทีมงานเองไม่มีไม่มีหลุดนะครับมีแต่ช้างคนอื่นหลุดมาทํานะครับตอนนั้นก็มีช้างอ่างานนะครับหลุดมามาทําร้ายน้องพังคาเพลงของเรานะครับแล้วก็ไปทําร้ายน้องพลายสังคมนะครับช้างเชือกเดียวเนี่ยหลุดมา อ่าบริเวณที่สมทีมงานช้างป่าอยู่เนี่ยสามครั้งแล้วนะครับสามครั้งแล้วแปลกเหมือนกันนะครับตรงนี้บริเวณตรงนี้เนี่ยอ่าช้างหลุดมาจากไหนก็บางทีไกลนะครับห่างจากนี้ไปเป็นสามโลสี่โลก็มีนะครับแต่เขาเดินมาที่สมทีมงานช้างป่าอยู่นะครับตรงกระท่อมนะครับชอบมาตรงบริเวณนี้นะครับบริเวณที่เราทําการลายขายผลไม้นะครับอ่าชอบมาตรงนี้นะครับชอบมาบริเวณนี้มากเลยครับช้างหลุดนะครับก็หลุดมาทําร้ายทําอันตรายกันนะครับอ่าที่หลุดก็คือ ที่หลุดมานะครับที่เห็นก็คือความประมาทเองนะครับประมาทคือ,อปลอกอาบ,าบางทีปลอกหลุดแล้วก็ตัวยูล็อกขาล็อกอันเดียวอย่างนี้นะครับบางทีก็โซ่ขาดมานะครับโซ่เล็กๆรู้ว่าผูกช้างไว้ในป่าก,ก็ยังเอาโซ่เล็กๆเข้าไปผูกนะครับรู้ว่าชาเอาช้างผูกไว้ในป่าตัวยูตัวเดียวก็ยังกล้าเอาไปผูกนะครับคือ,อผลได้ไม่คุ้มเสียนะครับเป็นอะไรขึ้นมาไม่คุ้มเสียนะครับเพราะว่าทุกวันสายฟงสายไฟก็เยอะ หลุดไปจับสายไฟไปเล่นต้นเสาไฟฟ้าเล่นสายไฟเล่นอะไรขึ้นมาอไฟช็อตตายขึ้นมาไม่คุ้มค่านะครับไม่คุ้มค่านะครับอไม่คุ้มค่านะครับเราก็ต้องอไม่ประมาทนะครับเราเพราะว่าเราเลี้ยงช้างเราก็ต้องอต้องไม่ประมาทต้องดูแลอย่างดีนะครับโลกสวยเกินไปก็ไม่ได้นะครับโลกสวยเกินไปก็ไม่ดีนะครับอ่าคนที่ท่านที่เข้ามารับชมก็ต้องเข้าใจอ่า ชีวิตควานช้างด้วยนะครับเขาก็รักช้างเขาเหมือนดั่งดวงใจนะครับเราอยู่ด้วยกันแบบมีความผูกพันกันนะครับเหมือนเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนปู่เหมือนย่าเหมือนตาเหมือนยายนะครับที่เราอยู่ด้วยกันนะครับอไม่ใช่เราอยู่ด้วยกันเหมือนกับสัตว์เลี้ยงเลี้ยงแบบทิ้งๆข้างๆนะครับไม่ใช่นะครับต้องเข้าใจนะครับคือเข้าใจวิถีความเป็นอยู่ของช้างนะครับของคนเลี้ยงช้างว่าเออวิถีความเป็นอยู่ของเขาเป็นยังไง ที่เห็นบอกว่าเห็นใส่ปลอกขาปลอกอะไรทรมานทรมุงทรมานช้างไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับอาการไม่ใส่ปลอกเลยคือทรมานนะครับอ่าทรมานยังไงไม่ใส่ปลอกใช่ไหมครับเขาเดินไปทั่วสมมติถ้าเขาหลุดขึ้นมานะครับไม่ใส่ปลอกขาแล้วหลุดโซ่ตรงขาขึ้นมาละครับเป็นช้างป่าเลยนะครับไปทั่วเลยนะครับทีนี้อันตรายไหมครับพอไปทําร้ายเข้าของหรือว่าไปทาร้ายชาวบ้านเขาขึ้นมาทํำยังไงนะครับทีนี่ เราจะเอาอะไรไปชดใช้ให้เขาล่ะครับใช่ไหมล่ะครับเราเคยมีเหมือนกันนะครับเคยมีนะครับน้อหลุดมาก็ไปไล่อะไร่าทร้ายเข้าของชาวบงชาวบ้านก็มีนะครับมีหลายๆครับมีมีมีเยอะมีหลายรูปแบบนะครับช้างนะครับก็ต้องศึกษากันเข้าใจกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะอย่างน้องเชือกนี้นะครับนี่ไปไหนก็ต้องใส่อ่าเอาแล้วครับเอาแล้วครับนี่มีข้องาชวยนะครับอ่าเข้ามาเลย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 อ่าเข้ามาเลยเข้ามาเลยบอกธันวาบอกนะครับเข้าไปเลย ท่าแต่ละท่านัดมาจากไหนไม่รู้นะครับงัดมาสารพัดท่านะครับมีหลายร้อยท่าจริงๆรินะครับ่ันว่าอ่ามีหลายร้อยท่าเขาเขาได้มาสายพันธุ์มาจากทางพ่อนะครับพ่อของน้องก็นิสัยจะดุหน่อยนะครับพ่อของน้องคันวานะครับนิสัยจะดุนะครับอ่าน้องเลยนิสัยได้นิสัยนักเลงมาจากพ่อนะครับได้นิสัยมาจากพ่อเลยนิสัยนักเลงเนี่ยติดนิสัยมาจากตั้งแต่พ่อนะครับรุ่นพ่อนะครับพ่อแม่เขาก็นิสัยดีนะครับแต่พ่อเขาก็ยังว่านะครับ ก็นิสัยก็ได้มาทางพ่อถ้าได้นิสัยทางแม่ก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าได้นิสัยทางแม่ครับถือว่าโอเคนะครับนี่ขนาดยังเล็กขนาดนี้นะครับถ้าโตขึ้นไปนะครับเฮ้อโตขึ้นไปนะครับตอนนี้ใจยังไม่เต็มร้อยนะครับตอนนี้ใจยังไม่เต็มร้อยอ่าแต่คนในครอบครัวน้องเข้าไปหาน้องได้ทุกคนนะครับไม่ทําอันตรายนะครับพ่อน้องแม่น้องพวกลูกพวกหลานในในครอบครัวเข้าไปได้นะครับอ่าเข้าไปได้แต่น้องไม่ทําอันตราย แต่ถ้ากับคนอื่นเนี่ยน้องเห็นไม่ได้นะครับเห็นแค่คนไหนที่น้องไม่ค่อยชอบนะครับแค่เดินผ่านแค่ได้ยินเสียงมาอย่างเงี้ยน้องเตรียมหาวุธเลยนะครับเตรียมหาวุธเลยนะครับน้องธันวาเวลาเอามาไลไรสดขายผลไม้จะไม่เข้ามาโผลไว้กับเพื่อนนะครับเพราะว่ากลัวเอาจับเอากิ่งมงกิ่งไม้โยนใส่คนอื่นเขานะครับโยนใส่ช้างเชือกอื่นนะครับเป็นอันตรายนะครับอ่านน่นนะครับอ่า ยกย้ายสายเลยครับมีร่มให้อยู่นะครับฝั่งนี้มีร่มนะครับน้องไม่หลบนะครับไม่หลบเข้ามาอยู่ร่มนะครับชอบตากแดดเลอะอาบเดดนะครับธนลาธนว่าอาบเดดนะครับธนว่าอาบเดดวันนี้น้องธนว่าอาบเดดนะครับโอ้ฝั่งนู้นมีร่มให้อยู่เด๋ยวไม่ไปนะครับชอบมายืนอยู่ตากแดดนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมาติดตามนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสรับ ท่านที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบคลิปลงแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคอยดูว่าครับว่าจะพาไปทางไหนต่อนะครับนาอคอยรับชมก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ